ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเบนโตะรสซอสพริกขั่วหมึกย่างมาโอ้พี่ป๋อวันนี้มาทำอะไรครับโอ้โหใจเลยดูมาแล้วช่วงเย็นแล้วไงครับผมคิดว่าเราต้องมาแอโรบิกหน้ามิกซีกันนิดนึงคือวันนี้จะมาแอโรบิกพาพวกเรามาทำไมฮะวันนี้ทำอะไรครับพี่ป๋อวันนี้เราต้องมาทดสอบความแข็งแกร่งและความอดทนไม่ใช่เหรอครับผมครับผมทีมพิธีกรนี่เลยครับส่งตัวแทนมาเลยเอาไม่ยากครับมาพิธีกรโอเนอร์มาฮะโอเนอร์ออกโบครับโบจริงโบเรียกว่าสวยสุดยอดน่ารักไม่เป็นไรทุกอย่างเตรียมกันไหมเนี่ยค่ะไม่เตรียมเลยถ้าเกิดคนชนะแฮปปี้แล้วก็ล้อไปแพ้ต้องทำอะไรดีครับบุ๋มทำอะไรอ่ะอยากทำอะไรอ่ะเห็นว่าจะมีของกินอะไรให้ด้วยนี่ทีมงานบอกว่ามีบิงซูมาให้แต่เป็นบิงซูเพื่อสุขภาพยังไงฮะบิงซูผักชีไม่ได้หรอกผักชีแพงช่วงนี้อันนี้แหละเพื่อสุขภาพทีมงานจัดไปให้เลยงานถ้าสมมติพิธีกรแพ้พิธีกรกินหมดเลยเป็นผักชีอะนะเราก็เป็นผักชีเย็นอะนะแต่ต้องกินให้หมดนะครับคุณไม่เล่นแต่คุณต้องกินนะครับถือว่าฝากชีวิตไว้กับผมแล้วโอเคโดนด้วยกันเพราะงั้นโบต้องชนะนะเอาล่ะเดี๋ยวแข่งพร้อมกัน3คนฐานแรกเนี่ยก็คือวิ่งปีนขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแต่เวลาตอนลงต้องสไลเดอร์ลงมาใช้นั่งสไลเดอร์ลงมาฐานสองปีนข้ามกำแพงอันนี้พี่ป๋อถนัดอยู่แล้วก็ปีนกระโดดมาไปเที่ยวคาราโอเกะมาฐานสุดท้ายนี่ครับโหนบ่าเดี๋ยวคนย่อยฝึกข้อนิดนึงแข็งแรงได้ขนาดนี้ใครถึงอันสุดท้ายก่อนคนนั้นชนะไปไหมไปเลยพร้อมไปเลยไปเดี๋ยวให้อันคนปล่อยตัวพร้อม1 2 3ไปไปโอ้ยแล้วโว้ยแล้วเย็นแล้วโว้ยผมกลับมาไปแล้วไปเลยเดี๋ยวไปผิดกติกาไปพี่ป๋อโอ้ยชีวิตต้องมาทำอะไรขนาดนี้พี่ปูเก่งว่ะเก่งว่ะไปแล้วผมทำถูกกติกาพี่ปูแข็งแรงไปโอ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยไม่ธรรมดาเพื่อนชาวไหวไหมฮะไม่ไหวครับบอกตรงนี้ตรงนี้ละพี่ป๋อไปเดี๋ยวพี่ป๋อพาไปให้สวยพี่ป๋อเปล่าไม่ฟาวเราไม่มีกติกาบอกพี่ป๋อทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวนะอันนั้นเราต้องปีนขึ้นแต่พิธีกรไม่ขึ้นเลยสองคนแล้วไปบอกวิ่งอ้อมอ่ะนี่เมื่อกี้นี่ไงผิดที่ใครผิดที่ใครผิดที่พี่ผิดที่พี่พี่ไม่อ้อมไงคนอื่นก็อ้อมกันไงคือพี่ป๋อเข้าคนสุดท้ายฐานะบิงซูบิงซูเดี๋ยวใครแพ้พี่ไงให้บุ๋มป้ามบุ๋มป้ามเหมือนกันเลยคล้ายๆบุ๋มป้ามบุ๋มป้ามได้สุขภาพมันเข้ากันนี่เป็นไงดีไม่ได้เรื่องเลยแต่มันเหม็นเขียวหน่อยๆสุขภาพพี่สุขภาพใช่ครับสุดยอดครับพี่ป๋อโอ้โหสุดยอดเลยพี่ป๋อครับไม่ได้ออกกำลังกายแบบจัดหนักแบบนี้มานานได้ยังครับพี่ก็จริงๆพี่เล่นตลอดนะครับต้องบอกเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจพี่เลยโอ้ท่านแอคเลยแอคเลยทุกวันท่านนะครับท่านข้างหลังด้วยนะพี่ปีนขึ้นปีนลงปีนแบบถอยหลังเอาเท้าขึ้นโอ้สุดยอดโอ้โหงั้นไม่ถามแล้วครับขอบคุณครับครับผมดีเลยครับวันนี้นะครับเราเลยมีเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ตลอดทั้งวันครับมามองพี่ปอดด้วยครับนี่เลยโออิชิโกวาโคชะครับชาหมักญี่ปุ่นเกรดคุณภาพที่มีสาร TA ฟลาเวอร์ที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรเลมอนดีไลท์นะคะมาให้พี่ป๋อไว้ดื่มให้ชื่นใจไปเลยค่ะไปขอพูดดีดีสุดเลยดีเนาะนี่ผลนะพูดถึงพี่ป๋อกับน้องบูมหน่อยคู่นี้สนิทกันได้ยังไงครับเล่นละครด้วยกันเล่นเป็นพากานค่ะแล้วหนูต้องเล่นเป็นทั้งลูกพี่ป๋อภรรยาพี่ป๋อเป็นเหมือนหลายชาติใช่พี่ป๋อหลอกใช้อีกอะไรเงี้ยเป็น3ชาติโอ้ยชาติเล่นเป็น3ตัวละครเลยใช่แล้วก็คือตัวติดกันตลอดใช่ค่ะแล้วเป็นเรื่องแรกของบูมไหมที่เล่นกับพี่ป๋อเป็นเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องแรกเลยแล้วเราก็ทำให้เราแบบว่าล้มล้างความคิดแบบป๋อนะทุกที่เราเคยดูทีวีจอนูนที่บ้านเราเคยเคารพอะไรอย่างเงี้ยใช่มันหายไปหมดเลยค่ะหายหมดเลยอยู่นี่แต่ความเคารพชื่นชมยังไงแล้วมันเป็นยังไงที่เราอยู่สมัยจอนูนมันเป็นยังไงครับผมคุณป๋อเนี่ยนะเขาดูสุขุมเขาดูแบบพระเอกสุภาพบุรุษพอเรามาเจอปุ๊บเป็นไงแม่แบบ
อย่างนี้เลยเหรอพอคัดปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยใช่หรือว่าเป็นอย่างนี้ตอนเข้าซีนสองหนึ่งทินนสลีกลับมาได้เขาเป็นใครอ่ะเขาพยายามทำให้เราไม่เครียดหรือเปล่าเขาพยายามทำให้เราไม่เกรงหรือเปล่าเขาทำให้หนูโดนพุ่มกับด่าอย่างนี้ได้หรอหลบอยู่คนเดียวนะครับพี่ป๋อเนี่ยนอกจากชอบแกล้งน้องบูมแล้วนะครับยังชอบเรียนแบบคนในวงการบันเทิงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศเรียนแบบวันนี้เรามีภาพมาให้ดูดูแล้วก็ตอนแรกอยากเป็นสมชายเฮ้ยสมชายจดปลายเท้าใช่ไม่แน่จริงไม่มาแล้วหน่อยนี่มาแล้วฮะสมชายจดปลายเท้านี่พี่ป๋อผมยาวก็ได้นะไม่แน่จริงไม่มาแล้วพี่พี่ป๋อช่วงนั้นปล่อยเสพเองแค่ช่วงนั้นเก็บตุนเองเดียวครับนี่มาลูกอันนี้คือในประเทศครับต่างประเทศปิงชงเคนูลิฟนะฮะโอ้โหไหนครับ1 2 3นี่ฮะกลายเป็นหมอปลาครับเฮ้ยก็ยังเชื่อพี่ดูไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่ามันจะไม่โอเหรอมันคือหมอปลาจริงๆไม่ใช่ใช่มั้ยช่วงนั้นเสพครับเสพร้อยเย่ร้อยเย่อ๋อพี่ป๋อหิวข้าวครับผมข้าวอยู่นี่หิวข้าวพาไปกินหน่อยพาไปกินหน่อยพี่ป๋อพาไปกินหน่อยสิพากินข้าวพี่หนูอ่ะออกกำลังไปแล้วไงพี่พี่ได้กินบิงซูคนเดียวพวกเราไม่ได้ถูกมันเป็นบิงซูแห่งความพ่ายแพ้บุ้มแต่ตอนนี้ทุกคนหิวข้าวแล้วใช่ไหมหิวข้าวมาไปกินกันโอเคไปถึงขั้นขนาดพี่ป๋อกับพี่เอ๋นี่ต้องหย่ากันจริงไหมพี่ป๋อที่เซ็นเช็คให้พี่เอ๋ล้านหนึ่งเนี่ยดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ